ไปต่อกันนะฮะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับกับสาวปูปยาค่ะนะครับล่าสุดนี้ก็สร้างความฮือฮานะฮะไปปรากฏตัวในงานประกาศรางวัลระดับโลกนะครับผมลูกโลกทองคำนั่นเองฮะซึ่งหลายๆคนตอนนี้ก็จับตามองนะฮะว่าตอนนี้เธอจะสร้างผลงานอะไรในระดับอินเตอร์ต่อไปครับยอมรับว่าตื่นเต้นสุดๆเลยแหละค่ะนางเอกสาวหน้าคมปูปรยาที่ล่าสุดก็เป็นนักแสดงไทยคนแรกที่ได้ไปเดินเฉิดฉายบนพรมแดงงานประกาศผลรางวัลด้านภาพยนตร์ลูกโลกทองคำครั้งที่74ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแถมยังได้เซ็นสัญญากับเอเจนซี่ระดับโลก Society Management ซึ่งเป็นเอเจนซี่เดียวกันกับคนดังอย่าง Kendall Jenner และ Willow Smith แต่งานนี้สาวปูถ่อมตัวว่าไม่ได้โกอินเตอร์เพราะว่ายังไม่มีผลงานใดๆแต่หวังว่านี่จะเป็นการเปิดเส้นทางการทำงานครั้งใหม่แม้รู้ดีว่าต้องฝ่าฟันอย่างแต่ก็ต้องขอสู้สักตั้งค่ะมูไม่เคยสำคัญตัวเองว่าตัวเองสำคัญเรารู้ถึงความเล็กน้อยของเราถ้าเปรียบกับระดับโลกแต่ทุกครั้งที่เราทำให้ตัวเองภูมิใจว่าเราทำได้มันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกมูมีหลายอย่างที่ต้องฝึกนะคะอีกไกลเลยแต่ก็รู้สึกว่าบางครั้งการสู้กับตัวเองและการเอาชนะใจตัวเองเป็นอะไรที่ใหม่และท้าทายสำหรับปูเลยถึงปูจะอาจจะไปไม่ถึงที่สุดอาจจะแค่ขึ้นขั้นบันไดที่2แต่ก็อย่างน้อยปูเลือกแล้วก็พยายามแล้วอะแต่ถึงจะเตรียมโกอินเตอร์สาวปูยืนยันว่าไม่ทิ้งงานในเมืองไทยแน่นอนค่ะเพราะเมืองไทยก็คือที่ที่ทำให้มีทุกวันนี้ส่วนสัญญากับต้นสังกัดช่อง7ก็ยังคงมีอยู่ซึ่งทางผู้ใหญ่ก็พร้อมสนับสนุนงานต่างประเทศของเธอโดยสาวปูยังชี้แจงถึงสาเหตุที่ต้องถอนตัวจากละครเรื่องล่าสุดที่ถูกวางตัวให้แสดงคู่กับเวียสุกลวัฒน์ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าเธอเป็นคนเลือกพระเอกเองแต่กลับมาถอนตัวซะงั้นโดยเจ้าตัวยืนยันไม่ได้มีสิทธิพิเศษเลือกพระเอกที่จะร่วมงานด้วยค่ะปูไม่มีสิทธิ์รีเควสพระเอกไม่งั้นปูก็คงรีเควสพี่เวียตั้งแต่ต้น10กว่าปีที่เล่นมาไม่เคยได้เล่นกับพี่เวียเลยเหตุผลก็คือปีนี้ปูจะเดินทางเกือบทุกเดือนแล้วคิวพี่เวียเป็นคิวที่คิวเขาแน่นอยู่แล้วนะคะปูเป็นคนแมนๆอยู่แล้วถ้าอะไรที่ปูรู้สึกว่าปูทำไม่ได้ปูก็พูดตรงๆว่าปูขออภัยด้วยปูขอไหนๆก็ไหนๆแล้วปูขอสู้อีกสักตั้งกับการบินไปบินมาส่วนเรื่องหัวใจที่หลายคนจับตาว่าเธอกำลังสารสัมพันธ์กับหนุ่มต่างชาติชื่อแมทธิวสาวปูยอมรับว่าคุยกันอยู่และไม่แปลกที่จะมีคนเข้ามาทำให้มีความสุขแต่ไม่ขอลงรายละเอียดลึกเพราะว่าชีวิตตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักตราบใดที่ครอบครัวยังไม่สบายเธอยังต้องทำงานหนักก่อนค่ะสวยแพงขึ้นทุกวันจริงๆเลยนะคะสำหรับสาวปูปรยา